คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะใครที่กำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงใบมันดูเป็นยังไงวะเดือนค่ะใครที่อยากกำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงใบอยากได้ยินจังเลยใครจะใครดูสิอยากได้ยินจริงนะเพราะมีคอมมิวนิเคชันเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นปัญหากับคุณนะคะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งก็คือคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าต่อให้เรามีเรื่องราวเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยเราก็ต้องอยากที่จะแบบว่ามาหาข้อตกลงประนีประนอมนะคะหาทางออกนะคะร่วมกันในเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนาะนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีภาระบางอย่างที่มันผูกแข้งผูกขารัดตัวอยู่นะคะอยากจะสลัดออกเหมือนกันเพื่อที่จะแบบว่าทำอะไรได้ดั่งใจเป็นอิสระในความสัมพันธ์นี้เนาะใครที่กำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงเบยชอบเก๊กเนาะเก๊กแบบเก๊กหล่อเก๊กสวยอะไรก็ว่าไปแต่ชอบมองนิ่งๆมองระยะไกลๆบางคนก็ห่วงระยะไกลๆแต่ก็อยากที่จะสื่อสารกับคุณนะคะแต่ขอดูท่าทีก่อนอีกในนี่เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจานะคะพูดออกมาแล้วแบบได้เงินนะคะบางคนเนาะมันมีเรื่องของการสื่อสารหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าจะค่อนข้างคอนเซิร์นเกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยก็เป็นได้นะคะใครที่กำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงเบยเขามองคุณจากที่ไกลๆอยู่ค่ะมีการประเมินมีการดูแนวโน้มของสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยว่าทิศทางเนี้ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันจะไปไกลได้ขนาดไหนเนาะอีกในหนึ่งก็คือแอบกลัวคุณประเมินเขาไงกลัวคุณจะแบบว่าไม่ให้เขาผ่านในความสัมพันธ์ด้วยนะคะกลัวคุณสกรีนเขาออกจากชีวิตเหมือนกันนะคะเขาก็เลยแบบมีการระมัดระวังดูท่าทีก่อนไกลๆก่อนที่จะเข้ามานะคะมากขึ้นกว่านี้หรือจะขยับอะไรในความสัมพันธ์เนาะเป็นคนที่แอบทำไมต้องแอบ1เป็นคนที่ตอนนี้อาจจะโดนคุณขโมยหัวใจไปแล้วแหละนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดในเรื่องของการแสดงความรู้สึกได้เก่งมากนักเนาะบางคนก็คิดอีกอย่างแต่พูดอีกอย่างบางคนน่ะรู้สึกแต่บางทีก็ปากเสียใส่สายงานเพราะทั้งนี้จริงอ่ะข้างในใจอ่ะแอบเก็บซ่อนไว้ด้วยอ้ออีกนายหนึ่งเป็นคนที่แอบกลัวว่าคุณน่ะจะโดนใครฉกไปด้วยนะคะบางคนมีระยะทางเข้ามาคล้องเกี่ยวเนาะนะคะอาจจะอยู่ที่ไกลกันนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศก็ได้มีการเดินทางมาเกี่ยวหรือไม่งั้นอีกหนึ่งคือเขายังอยากเดินทางท่องโลกเนี่ยท่องโลกกว้างคุณเดินทางไปในความสัมพันธ์กับคุณเป็นความสุขของเขาบางคนก็รักในการเดินทางนะคะชีวิตเขาถูกเติมเต็มนะคะหรือมันมีการที่คุณนะคะมันมีการเติมเต็มกันและกันได้ด้วยล่ะอยากเดินทางมาหาคุณนะคะคิดเรื่องของการประสบความสำเร็จนะคะสำหรับแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องของเป้าหมายและความสำเร็จในการใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะเป็นคนทำงานหนักตอนนี้นะคะค่อนข้างหนักพยายามที่จะบาลานซ์จัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ดีอยู่แต่กันนั้นก็ตามเรื่องราวของคุณก็ยังวนเวียนในหัวเขาไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพร้อมกับที่ภาระหน้าที่การงานก็แบบหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีหลายงานมากกว่า1งานนะคะมีหลาย jobs นะคะบางคนทํา 2-3 งานบางคนก็มีแบบหลายบทบาทหน้าที่หลายหัวโขนนะคะบางคนมีความสามารถนะทําได้หลาย multitask ค่ะทําได้หลายอย่างด้วยคุณแล้วเขาอาจจะเจอกันโดยกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเนาะนะคะอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนะคะแต่ว่าการที่ได้เจอกันแบบไม่คาดคิดในการสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นสิ่งมีค่านะคะตอนนี้แอบแบบหวัง make money แบบขอเงินสักก้อนนะเขาเพื่อที่จะแบบว่าได้มั่นใจแล้วแบบปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ชีวิตหรือในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ก็บางมุมก็อาจจะมีด้านที่อาจจะเอาความเป็นผู้ใหญ่อะมาพรางด้านอ่อนในตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นตอนนี้เขาอาจจะกำลังเฝ้ามองคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาเติบโตไปด้วยกันข้างหน้าได้ด้วยเนาะI'm yours ก็บอกว่าเขาเป็นของคุณจริงปะแล้วคุณเป็นของใครคนที่กำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงเบยเนี่ย
Miss you like crazy เออคิดถึงมากคิดถึงแทบบ้าคิดถึงจะตายอยู่แล้วเนอะค่ะอืม I want to have family with you one day ก็อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณค่ะให้ได้สักวันหนึ่ง one day วันไหนก็วันนั้นแหละ นะคะแล้วยังไงอีกอืมwanna kiss so much like จุ๊บอยากจุ๊บมากมากนอกจากอยากได้เสียงคุณจุงเบยแล้วก็อยากจะมากมากด้วยนะคะอืม yeah I will love you baby always and I'll be there forever and a day always okay อันนี้มันเป็นเนื้อเพลง always ของ Bon Jovi ค่ะนะคะเขาบอกว่าประมาณว่าฉันจะรักเธอที่รักเสมอตลอดไปนะคะแล้วก็จะกลับไปจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเพื่อเธอนะคะบางคนอาจจะชอบเพลงในยุค80-90ชอบอเมริกันร็อกก็ได้บอนโจวีน่าจะเป็นอเมริกันปะไม่แน่ใจแต่ว่าชอบความเพลงร็อกอยู่ชอบบัลลาดได้ด้วยเหมือนกันนะคะชอบสไตล์แบบพวกบอนโจวีโรสจูดอะไรประมาณนี้รุ่นนั้นนะบางคนเนาะอะไรอีก I miss you คิดถึงมากมากนะคะเขาหรือคุณนะอาจจะอยู่ในลัคนาราศี Cancer นะคะกรกฎธาตุน้ำลิบราตุลธาตุลมนะคะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันเสาร์หนักมากเสาร์คูณ2แล้วก็มีวันพฤหัสนะคะมีวันพุธอาจจะเกิดนะคะอาจจะมีวันตัวเลขนะวันเกิดมันสำคัญก็ได้ค่ะนะคะก็จะมี4 5 7 9 14 15 17 19 24 25 27 29อาจจะเป็นวันเกิดวันสำคัญวันเจอกันวันครบรอบเดทแรกอะไรแรกก็ได้นะคะขอตัวอักษรสักหน่อยละ ใครที่กำลังคิดถึงเสียงคุณจุงเบยมิตาจีค่ะนะฮะ Y มิตาจีถ้าเป็นแบบพยัญชนะไทยก็เป็นกอไก่เนาะ Y ก็จะเป็นยอยักษ์แต่ N นะคะ N ถ้าเป็นพยัญชนะไทยก็เป็นนอนหนูนอนเนนได้เหมือนกัน B boy บอใบไม้ได้นะคะ S ค่ะ S นะคะถ้าเป็นพยัญชนะไทยก็อาจจะเป็นซอโซ่หรือซอเสือหรือว่าสอสลาสอหรือสี่ได้เหมือนกัน V นะคะพยัญชนะไทยก็จะตกอยู่ที่วอแวนเนาะ J นะคะ Japan ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพยัญชนะก็จะอยู่ที่จะเป็นจอจานนะคะมีตัวเลขเพิ่มเติมแหละนะคะนี่พลังงานวันเสาร์นะคะเพราะเลข7ขึ้นมาแล้วเลข7ดาวเสาร์นะคะอืมแล้วก็มีเพิ่มอาจจะเป็นคนวันจันทร์วันพุธนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่มีเดือนที่เกี่ยวข้องก็มีเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนกันยานะคะเดือนเกิดเดือนสำคัญเดือนพิเศษนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็เป็นได้นี่คือคนที่นะคะกำลังอยากได้ยินเสียงคุณจุงเบยไม่ใช่บอกว่าอยากได้ยินเสียงนะก็รีบโทรไปหานะไม่ได้บอกนะให้รู้ไว้ก็พอแล้วนะคะ